สวัสดีจ้าเอาอีกแล้วจะมาอีกแล้วปลายอมไม่ยอมหรอกปลายอมต้องมาอีกให้ได้นะจ้าเป็นเขาหมอกจ้ะหมอกลงไปแต่กาเขาพาเขาไปแล้วจ้ะว่ามันซีซั่นสุดท้ายวันสุดท้ายของซีซั่นรอบที่แล้วไม่ใช่เลยจ้ะมันอีกมันอีกรอบหนึ่งพระอาทิตย์ขึ้นแล้วหนึ่งเราให้ปลายอมไปวัดมาก่อนจ้ะจังสิได้มาอดบ่ได้จ้ะอดบ่ได้เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวฝนขออนุญาตลงเขากันนะจ้ะมันชันมาจะเก็บเห็ดน้ำฝนกับป้ายอมเห็ดมันปูนั่นแหละว่าติบได้ไหมลาโบแมนตัวนี้ป้ายอมเรียกร้องนะหยุดแมนมาลุงฮะใครอ่ะอันลุงเดียวโอ้ตะวันสุดไอ้แขกอยู่ไปเก็บเห็ดยังเลยนี่เห็ดมันปูแล้วมันก็ได้เห็ดแหนคัดก็มีเห็ดเด็ดบ่โอ้ยก็จะทานน้ำกับน้ำมาแห้งบ่เนี่ยกลับก็ได้บ่เนี่ยโอ้จะไหนบุญจะให้น้ำเบาตั้งแต่ยืนเดินมาคุณได้ยินใส่กันด้วยมีเตาบ่แห้งปานนี้เนาะเนี่ยมันคล้องทั้งเห็ดด้วยก็น้ำร่อนสายเลยเห็ดจังเลยน้ำปูเห็ดน้ำเห็ดมากได้ก็เห็นน้ำปูเลยหัวจะมาเลยล่ะเขาแอบฟังเพื่อนคุยกันนะหัวจะมาชิบก็แสบดิค่อยๆเหนือครับเห็ดอย่างอื่นบ่น่าสิมีละเหลือแต่เห็ดมันปูนี่แหละพี่ๆคนใดถามเห็ดอีหยังเหลืองๆนะจ้ะเห็ดมันปูจ้ะบ้านเฮาอันนี้มันเริ่มดอกใหญ่ละตะกี้มันยังดอกน้อยๆอ่ะเด็ดดอกขาดเลยมันฝนตกใส่มันอ้วกมันก็เลยขาดไงมาเป็นอาหารยุงอีกรอบอีกแล้วยุงก็ได้นะยุงจ้ะกุมนี่แตกดอกแตกว่ายุ่งเนี่ยจะมองผ้าเนี่ยจ้ะจ้าพ่อย้ายอยู่ข้างบ้านพอดีจ้ะเพิ่นมาก่อนนะเอาตามหลังมาได้ยินแต่เสียงเขาเจ้าเอิ้นกันนะได้บ่ได้บ่อย่างละเอิ้นกันบ่ได้ ได้เห็นมันปูทุกคนก็สิเว้าซั่นนี่
เดี๋ยวไข่ดอกเล็กจึ้งตื่นเต้นแต่ดอกเดียวเห็ดมันปูจ้ะมีแต่เห็ดอันนี้ล่ะนางงามนะยี่ก็ไปยอมนี่หาตลอดคนเอียงว่าแปลกๆเนี่ยคนเอียงว่าแปลกๆฟังแล้วดูงงๆนะนิสัยแย็นบ่มักเปรี้ยวประเภทนี้ของเห็ดมันเกิดอยู่ภูเขาหินโอ้แซ่บเก็บเห็ดมันปูนะจ๊ะมันนี่มาเที่ยวป่าชมบรรยากาศสละเก็บไปเรื่อยหมดว่าน้ำหมดบ่ได้เสียดอกใหญ่นะจ๊ะนี่อันนี้ดอกใหญ่จังเลยดอกใหญ่แต่ไม่บานนะฮะฮะสงสัยดึงออกมาเป็นโค่นเลยนะฮะ5ดอกในทีเดียวผู้เฒ่าจมปวดแอวแล้วบัดนี้โอ้โหไปย้อมย้อนยังลงมาให้อันนี้ดอกไงดอกเผาแล้วมันจะบอกว่าไปย้อมย้อนเห็ดอย่างลงมาแล้วจ้ะเดี๋ยวจะให้เบิ้งถ่ายได้มั้ยได้ย้อนลงมาให้น้องบุ้มมันนึงเห็ดดำนะเห็ดตายเบียร์จ้ะโคตรเหี้ยงตกใจหมดเลยตรงนี้จ้ะสั้นๆหน่อยนะโอ้มื้อนี้ฝนเป็นอาหารยุ่งยังคักอันเนี่ยฝนต้องแบบติ่งดุๆเลยนะขยับตัวบ่อยๆสั่นเลือดบดโตแท้มันแตกจ้ะเด็ดอะไรเสียงคนเอิ้นกันเห็ดนามุ้มนี่ล่างต้องล่างน้ำแล้วจ้ะปัดปลาออกเลยคนหลบซ่อนในขี้ดินแล้วก็อีกหนึ่งดอกอึ๊บมีมูลายอยู่เขามีมูลายอีกสองดอกตรงนี้จ้ะมันที่เป็นมูมูจำที่ออกเป็นเพื่อนเพื่อนออกเป็นเพื่อนกันเพื่อนเพื่อนพะนะแล้วยังแต่เสียงกระเจ้าเดินกันดอกไหนมันว่าเห็นว่าเห็นว่ากันโบกตาไปยอมเหมือนกันไม่เข้าไปกันทั้งในเลยนะถ้าเก็บเห็ดไปยอมนะบทธรรมดาถ้าสบายถ้าสบายดอกแรกของเราในวันนี้จะเห็ดหน่าแหละซึ่งสวยงามมากดอกกำลังกินฮะโอ้ไอ้พันมาก็ไผ่ล่ะอันนี้ดอกน้อยเพิ่นจ้ะ
เห็ดหน้าแร่เหมือนกันแต่เป็นดอกจุ่มดอกมันจะได้มูนึงได้สามตีดอกนี่ดอกสวยๆนะจ๊ะแกงอร่อยนะเนี่ยอีกหนึ่งดอกหนึ่งกีบมาเลยได้เห็ดชิกเดือนจ้ะสองดอกเลยนะคะเห็นนมกวางใช่ไหมผู้ใดฟ้าฝนเอิญฝนบ่ฝนเอิญตามเลยค่ะฝนเอานี้ออกเลยจ้ะนี่เอาแต่ดอกอันนี้เอิญไปจะได้ล้างง่ายๆนะครับลุงกะกาดตายว่าขาดขาขาดอันนี้ดอกใหญ่จ้ะเอาขาขาดเลยไปเอาไปย่อมเดี๋ยวพาบูดปีนนะหัวสักไปหาน้องดิว่าซั่นขาอ้วนๆจ้ะถ้าได้ดอกแตงสีนะมันจะน่ารักมากเลยนะนุ่งก็บ่ธรรมดาเห็ดก็บ่ธรรมดาเห็ดก็เยอะนะจ๊ะเห็ดมันปูจ้าพอตั้งซื้อนี่ก็สิเพราะว่ามันสีเหลืองมั้งเป็นข้าวเป็นแม่สิน้องปูกระซิบเลยปวดเอวเลยสันปวดเอวโอ้ปวดเอวจมปวดเอวนั่งจะนั่งหนูก้มปวดเอวหลีเลยแต่คือจังเขาดำน้ำเนี่ยเนาะไปย้อมเพิ่นก้มเอาก็เหมือนเขากำลังดำน้ำกับปวดหลังนิดนึงล่ะงามสวยข้ามหาวไต่หกเลยดอกอ้วนอ้วนไม่ให้เลยไม่เก็บแล้วมึงเป็นไม่เป็นสะอาดนะตัวอยู่ในพุ่มไม้แต่เราก็หากันจนเจอขาขาดจิ๊บยาอยู่มึงนั่นเห็ดหน้าแร่จ้ะเห็ดดอกเล็กสองดอกมีหอยทากกินเต็มเลยหอยทากหน่อย
อันนี้ลูกกระบอกได้จ้ะบักบกมันเน่าละมือนันทมามันยังแบบเขียวๆอยู่นะเห็ดหน้าแหล่หน่อยจ้ะชึบหยาอ้วนตุ๊ปุ๊จ้ะเห็ดในซอกเห็นกันพี่อาชิดอกนั่งอยู่ข้างในอึดยะมันจะเอาได้ยังไงมันตัดขามแล้วแต่มันออกมาไม่ได้ตายแล้วตรงนี้ได้เห็ดตะปะม้าเนี่ยจ้ะที่แบบอยู่ใต้ซอกหินที่ไม่มีใครเห็นน่ะเพราะว่าข้าเจ้ามาก่อนละอะไรที่มันดอกแบบตั้งเด่นเป็นสง่าข้าเจ้าก็เอาก่อนละเจ้าของได้จะแบบตามซอกหินที่แบบที่กระกือกินไปแล้วครึ่งนึงอะไรอย่างงี้โบกมือนะอยู่ไหนอะคะไหนโบกมือหน่อย ไปหาปลายอมกันจ้ะลงเขาไปเลยก็จะสั่นนิดๆ นะคะเบื้องทางน้ำไหลลงเขามาทางนี้แหละน้ำเย็นๆแล้วนี่ล้างมือเลยระวังที่ไปย้อมเซาเมียอย่างเราไปเก็บเห็ดกันได้เวลาหอบไปแล้วเต้หอบสังขารตัวเขาสะอ่อนเลยจ้ะสะอ่อนยังไม่ได้ติดสะอ่อนในเพื่อนแน่ว้าววางเสร็จดอกใหญ่จังเลยใบตองปกเพิ่นรู้จักเพิ่นก็เลยสีนี่อยู่ในห้องอ
เอาตาไปจ้ะกลับบ้านเราสายมากแล้วหมอพยายามดูเห็ดหน่อยครับสวยอุ๊บได้หนึ่งแกงจากตะวันเนี่ยก็คือเห็ดมันปูเต็มถุงเลยนะเห็ดมันปูเยอะเห็ดมันปูเยอะเอาตาหน่อยว้ายอันนี้กินได้ได้จ้ะเนี่ยแต่มันยังบ่ใหญ่เคยมาอย่างก็ไปย้อมนี่อย่างวะลืมซื้อนะจ้ะหนูจำได้แต่ว่าหลวงพ่อพามาหลวงพ่อพามาแล้วก็มาเก็บหมักใหม่ให้ลูกกิน